วิกฤตเศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดไปหรือยังไทยเขาว่าหนักสุดในอาเซียนเดี๋ยวพี่เราจะมาคุยกันนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมครับคุณผู้ชมคิม Property Live นะครับที่มาพูดคุยถึงเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนด้วยกันครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณกรจติกรดีนะครับต้องสวัสดีเลยนะครับคุณกรเนี่ยครับไม่ใช่แค่แบบอยู่ในสายการเมืองอย่างเดียวด้วยแต่อดีตเนี่ยครับทำเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเงินด้วยนะครับเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงินมากคนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยากถามคำถามแบบคุณกรหลายเรื่องมากอย่างแรกเนี่ยผมกำลังมองว่าทาง IMF ครับบอกว่าเนี่ยโลกวันนี้ผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับจะเป็นเริ่มเป็นขาขึ้นนะครับอาจใช้เวลามัน 2-3 ปีถ้ามองถึงมุมของเศรษฐกิจโลกครั้งนี้เนี่ยคุณกรว่ามันผ่านจุดต่ำสุดแล้วหรือยังหรือว่ามันเป็นยังไงบ้างครับคือจุดต่ำสุดน่าจะเป็นช่วงล็อกดาวน์พอล็อกดาวน์มันก็เหมือนกับปิดช่องทางการทำมาหากินพร้อมกันทั่วโลกนะเพราะฉะนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรที่ต่ำกว่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นพอเขาเริ่มแบบคลี่คลายในแง่ของมาตรการการควบคุมเนี่ยการจับจ่ายใช้สอยการเคลื่อนไหวการสัญจรไปมาเนี่ยของคนทั่วไปเนี่ยมันก็จะทำให้เศรษฐกิจมันเริ่มดีขึ้นได้บ้างแต่มันคงไม่ใช่เป็นลักษณะการฟื้นตัวแบบตัว V เหมือนกับที่เราเคยเห็นในวิกฤตครั้งที่แล้วนะเพราะว่าอย่างกรณีของเศรษฐกิจไทยยกตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ทุกคนก็ประมาณการว่าติดลบปีนี้ระหว่าง 7.5-9% ประมาณนั้นนะปีหน้าเนี่ย คิดว่าอย่างเก่งก็ไม่น่าที่จะโตเกิน 4% ครับก็คือลบไป9กลับคืนมา4ติดลบอยู่4นี่คืออย่างเก่งนะผมคิดว่าถ้าดูพวกสำนักวิจัยทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยเขาก็ประเมินกันระหว่าง 2-4 มันก็แล้วแต่สภาวะการว่าจะมีการคลี่คลายหรือจะมีวัคซีนหรือจะมีอะไรที่ทำให้คนมีความมั่นใจมากขึ้นหรือเปล่าครับถ้ามองจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของการเกิดวิกฤตครั้งนี้มันเหมือนกับสร้างรอยแผลเป็นอารมณ์เหมือนเราถูกต่อยปุ๊บช้ำแล้วการบอกช้ำนั้นค่อยๆลามไปอย่างเช่นเรื่องขาดสภาพคล่องเงินหมุนเริ่มหมดลงไปและมันมีโอกาสที่ไม่บอกว่าเฮ้ยจะมีบางคนที่เริ่มยืนไม่ไหวหลังจากนี้เหมือนโดนปึ๊กแล้วก็อีก 3-4 เดือนก็โอ๊ะเริ่มล้มละลายเพราะตอนนี้เริ่มเห็นบริษัทคอมพานีต่างๆเริ่มปิดกิจการมากผมว่านั่นคือสิ่งที่ผมเองก็กังวลมากนะครับครับคือต้องอย่าลืมว่าเศรษฐกิจไทยเราโดยเฉพาะเนี่ยก็เป็นที่รู้กันไม่ต้องพูดอีกมากนะครับในรายละเอียดว่าเราพึ่งการท่องเที่ยวเราพึ่งการส่งออกการพึ่งการท่องเที่ยวพึ่งการส่งออกเนี่ยหมายความว่าเราพึ่งกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าเราด้วยครับนะครับอันนี้ยังนอกเหนือจากความมั่นใจว่าในการที่จะเดินทางในการที่จะมาเที่ยวประเทศเราเองก็ไม่ได้มั่นใจเพราะฉะนั้นเราก็ยังปิดประเทศของเราอยู่ยังไม่ต้อนรับนักท่องเที่ยวมันมีผลกระทบทั้งโดยตรงนะครับแล้วก็ทางอ้อมเราจะบอกว่าเอาละเรามีภาคการเกษตรนะครับแต่ก็ต้องอย่าลืมว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยตลอดช่วงที่ผ่านมาไม่ได้เพียงพอในการที่จะรักษามาตรฐานชีวิตของเขานะครับเขายังต้องพึ่งส่วนของรายได้ที่เขารับจากลูกหลานที่เข้ามาทำงานในเมืองส่งกลับให้เขาเป็นส่วนที่มีนัยยะสำคัญเลยนะครับสัดส่วนรายได้ของเขาเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยถามว่าแล้วลูกหลานมีงานทำไหมนะครับหรือแม้แต่ที่มีงานทำเนี่ยก็มีการประเมินกันว่าทำกันไม่เต็มศักยภาพไม่เต็มเวลาครับจากเดิมเคยมี OT เดี๋ยวนี้ยังมีงานทำอยู่ก็ถือว่าบุญแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเงินเหลือที่จะส่งกลับบ้านเนี่ยผมคิดว่าผมสัมผัสได้หลายคนครับคือเริ่มมีความเครียดความกังวลกันในเรื่องนี้มีความรู้สึกรับผิดชอบต่อที่บ้านว่ายังต้องส่งเงินในระดับเดียวกันแต่ว่าตัวเองมีรายได้ไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าจำนวนคนที่มีรายได้ลดลงไม่มากก็น้อยเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่จำนวนคนที่ตกงานนะครับแต่มันคือทุกคนที่ต้องรับผลข้างเคียงซึ่งอย่างน้อยน่าจะประมาณ 11-12 ล้านคนนะครับคือกลุ่มคนที่ไม่รับผลกระทบก็อาจจะมีอยู่เพียงแค่มนุษย์เงินเดือนข้าราชการซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทยนะครับแต่ว่ามันก็เริ่มมีอารมณ์แบ่งระหว่างมนุษย์เงินเดือนที่อยู่ในภาครัฐนะครับที่เป็นข้าราชการกับมนุษย์เงินเดือนภาคเอกชนภาคเอกชนเนี่ยเขาก็เริ่มมีความรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยจะถูกปลดออกตำแหน่งหรือเปล่าบริษัทของตัวเองจะไปรอดไหมคนที่มีความรู้สึกมั่นคงน่าจะมีอยู่กลุ่มเดียวเลยก็คือข้าราชการอ๋อก็คือเพราะหลายภาคส่วนเนี่ยก็กระทบหมดมันจะต่างจากปี40นิดนึงคือ40เนี่ยภาคการเงินเป็นหลักนะครับใช่แต่มาวันนี้เนี่ยทั้งใช่ครับทั้งวันนี้ทั้งลากย่าเองหรือทุกภาคส่วนเองกระทบหมดเลยวันนี้เราพูดถึงแรงงานหรือคนแบบว่าคนทำงานทั่วไปเนี่ยถ้าดูถึงตัวเลขโอ้โหเรื่องของหนี้
ครัวเรือนนะครับตอนนี้น่าจะ 80% แล้วครับจากเมื่อก่อนน่าจะมาสัก 4-5 ติดเองสี่ห้าสิบเนี่ยมันช่วงประมาณ10ปีที่แล้วครับแล้วก็มันมาก้าวกระโดดช่วง3ปีระหว่างประมาณปีเท่าไหร่54ถึงประมาณ5-7ครับคือช่วงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันมีมาตรการของรัฐในการกระตุ้นให้ประชาชนเนี่ยกู้เพื่อมาใช้เงินเยอะนะครับบ้านหลังแรกรถคันแรกมันก็เลยทำให้นี่ครัวเรือนนี่กระโดดจากประมาณ50%กว่าต่อ GDP ขึ้นมาเป็น80ครับแล้วมันก็ทรงตัวอยู่ในระดับนี้ตอนนี้สาเหตุส่วนหนึ่งที่สัดส่วนนี่ครัวเรือนต่อ GDP มันปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะ GDP มันลดลงด้วยนะครับตัวฐานมันปรับลดลงเป็นปัญหาหนักมากเป็นปัญหามาหลายปีแล้วแล้วยิ่งในสภาวะเช่นนี้ที่ขายรายได้ครับก็ได้รับแรงกดดันด้วยเนี่ยยิ่งทำให้ประเด็นปัญหาภาระหนี้เนี่ยเป็นปัญหาต่อกำลังซื้อของประชาชนครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับรายได้ลดลงแต่หนี้กลับเพิ่มขึ้นและนี่ยังไม่รวมพวกหนี้นอกระบบด้วยซึ่งไม่ได้อยู่ในตัวนี้ไม่รวมใช่ครับว่าอาจจะถึงเกิน100ได้หรือเปล่าครับมันผมว่ามีสิทธิ์เกินอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยเพราะอย่าลืมว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันเป็นตัวเลขเฉลี่ยครับนะครับเพราะนั้นเจ้าสัวเขาไม่ได้มีอย่างน้อยไม่ได้มีหนี้ส่วนตัวก็มีหนี้บริษัทไปอีกเรื่องนะครับแล้วจำนวนประชากรที่ผมคิดว่าสัดส่วนหนี้แล้วรายได้เขาก็ต่ำอยู่แล้วเนี่ยถ้าเทียบหนี้กับรายได้ของเขาเนี่ยมันทะลุร้อยอยู่แล้วนะครับในแง่ของมูลหนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจึงยิ่งเป็นปัญหากับเนี่ยครับ10กว่าล้านคนที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบรายได้ลดลงครับถ้ามองแบบมุมนี้เนี่ยถ้าคุณก๊อฟพูดถึงภาคเศรษฐกิจมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วแต่ไอ้แรงที่เรากระทบตรงนั้นนะครับมันทำให้แบบว่าเกิดความบอบช้ำของภาคประชาชนเช่นรายได้เขาก็คงไม่ได้กลับมา 100% เท่าเดิมแต่ภาระหนี้เนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับหรือแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยอาจมีมาตรการการพักชำระหนี้ก็จริงแต่ว่าดอกเบี้ยเราก็ทราบว่าก็ยังรันอยู่ดังนั้นจ่ายดอกเบี้ยที่เราขาดช่วงไป6เดือนที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นถึงบอกว่าโอเคภาคเศรษฐกิจหายล็อกดาวน์กลับมาแล้วแต่ประชาชนกำลังแบบถูกขยี้ไปเรื่อยๆกระทืบไปเรื่อยๆคือใช่ผมคุยกับนายธนาคารเนี่ยก็ถามเขาในประเด็นนี้นะครับว่าเนี่ยพอมันผ่านช่วงโปรโมชั่นลดดอกลดต้นมันจะเป็นอย่างไรคือผมคิดว่าอันดับแรกนะครับสถาบันการเงินไทยเนี่ยฐานะทางเงินทุนถือว่าดีมากนะครับครับคือ BIS กำหนดเกณฑ์ทุนสำรอง 8% แต่ว่าโดยทั่วไปในธนาคารไทยจะอยู่ที่ 15-16% เพราะฉะนั้นคือพูดง่ายขาดทุนได้โดยไม่ได้มีผลกระทบต่อความมั่นคงของตัวสถาบันครับดังนั้นเนี่ยการชำระเงินต้นเนี่ยไม่ค่อยเป็นปัญหานะครับแต่ผมคิดว่าการชำระดอกเนี่ยเป็นนะครับเพราะว่ามันมีส่วนในการกำหนดสัดส่วนตัว NPL ครับและอีกส่วนนึงก็คือมันมีส่วนต่อกระแสรายรับของตัวสถาบันการเงินเองคือพูดถึงสภาพคล่องนะตรงนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ทุกคนกังวลอยู่แล้วก็โดยเฉพาะถ้าถามลงลึกลงไปอีกระดับหนึ่งว่าแล้วประเมินว่าความสามารถในการชำระหนี้ชำระเงินดอกเบี้ยพูดง่ายๆนะครับมีมากแค่ไหนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่กังวลเพราะว่าเขาขายของไม่ออกนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเป็นลูกหนี้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมบริการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือคาดหวังว่าจะเข้าได้ตอนนี้นะฮะเราไม่ได้เปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้เงินได้ครับผมเห็นภาพว่าบางส่วนเนี่ยผู้ประกอบการบางท่านก็อาจจะกำไรจากเช่นการขายของออนไลน์บ้างแต่ว่ามีบางเซกเตอร์ที่แบบเจ็บแล้วแบบไม่กลับมาเลยอย่างเช่นท่องเที่ยวอย่างที่บอกหรือการส่งออกหรือแบบการทำที่แบบว่าเกี่ยวกับต่างชาติก็ตามเนี่ยนะครับและภาพพวกนี้เนี่ยก็จะถูกบดไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโควิดหลังตอนแรกถามบอกว่าจะปลายปีแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นการสร้างความมั่นใจของทางอเมริกาอะไรเงี้ยแต่มีโอกาสที่จะเลทหรือยาวนานไปกว่านั้นบางที่บอกอาจจะ2-3 ปีผมถามว่าอย่างในปี40นะครับตอนที่หนักๆจริงๆอ่ะไม่ใช่ปี40แต่ตอนที่คนเริ่มฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนั่นคือปี41เป็นช่วงที่แบบคนเริ่มขาดสภาพคล่องขาดเงินหมุนเริ่มเครียดเริ่มบ่มความเครียดไปเรื่อยๆถูกเลยงั้นผมถามว่าวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเศรษฐกิจมันผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว IMF ก็บอกอย่างนั้นแต่ว่าในภาคของครัวเรือนประชาชนเองเนี่ยเขากำลังอยู่ในแค่แบบจุดเริ่มต้นของทางลงเหวอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะมีการแบบล้มละลายหรือพายุล้มละลายเนี้ยมาในช่วงปีหน้าอย่างเงี้ยเป็นไปได้หรือเปล่าครับก็อย่างที่คิมพูดแต่แรกนะครับ คือมันเหมือนกับชกแล้วก็มีการช้ำในครับแล้วก็มันก็ส่งผลออกอาการในภายหลัง
เรื่องนี้ผมคิดว่าเรื่องจริงแล้วก็ต้องอย่าลืมว่าในช่วงล็อกดาวน์เนี่ยในทางจิตวิทยาคือทุกคนอยู่ในสถานะเดียวกันครับทุกคนต้องอยู่ที่บ้านคนรวยคนจนติดอยู่ในบ้านกันหมดแล้วก็นโยบายของรัฐก็มีนโยบายการแจกเงิน 5,000 บาทบ้างอะไรบ้างซึ่งนี่มันก็ผ่านมาช่วงนึงแล้วถามว่าคนที่ได้ประโยชน์นะครับอยู่ได้ด้วยเงิน 5,000 บาท3เดือนจากรัฐบาลตอนนี้ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ในแง่ของโอกาสการทำมาหากินของเขาได้กลับมาเหมือนเดิมหรือเปล่ามันก็ยังไม่ใช่ครับเพราะฉะนั้นสายป่านก็สั้นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมก็เช่นเดียวกันนะครับมองว่ามันเป็นปัญหาเราจึงต้องมานั่งคิดกันใหม่นะครับว่าถ้าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งซึ่งเราต้องเผื่อไว้ว่ามันอาจจะเป็นอย่างนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะต้องปรับตัวยังไงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของเรามีความจำเป็นที่จะต้องปรับยังไงเข้าสู่คำว่า new normal หรือว่าเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันคือเราจะรอพึ่งวัคซีน อย่างเดียวก็อาจจะเป็นปัญหาหรือแม้แต่วัคซีนกลับมาแล้วเนี่ยถามว่าทุกอย่างจะฟื้นกลับไปเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะยืนยันได้ครับเพราะว่าภาระหนี้อย่างที่บอกครับไม่มีใครที่หนี้เท่าเดิมมีแต่ทุกคนหนี้เพิ่มขึ้นหลังจากช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาถ้าวัคซีนจะมาสักปีหน้าหรือ2ปีเนี่ยผมว่าหลายคนอาจจะล้มไปแล้วด้วยซ้ำถูกครับคือนั่นคือข้อเท็จจริงแล้วก็ที่ผมกังวลมากที่สุดมาตั้งแต่แรกก็คือเรื่องของผลต่อผู้ประกอบการขนาดเล็กต่อ SME นั่นแหละครับเพราะว่าอันดับแรกคือสายป่านเขาสั้นแล้วก็ที่เห็นกันอยู่นี่ก็คือเขายังเข้าไม่ถึงมาตรการเยียวยาของภาครัฐครับตรงนี้มันชัดเจนมาตั้งแต่แรกแล้วก็ต้องขอบอกว่าผมมองว่ารัฐยังปรับตัวตรงนี้เนี่ยช้านะครับอย่างเช่นมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำซอฟท์โลนออกมาต้องนานแล้วตั้งแต่ก่อนออกมาก็เห็นแล้วนะครับว่ารูปแบบเนี่ยมันจะทำให้เข้าถึงยากเวลาผ่านไปก็พิสูจน์ด้วยหลักฐานนะครับว่ามันเข้าถึงยากจริงแต่ก็ยังไม่มีการปรับในแง่ของเงื่อนไขหรืออะไรยังไงครับเอาจริงพูดถึงระบบทุนนิยมหรือว่าระบบเงินทุนธนาคารเนี่ยนะครับหลายท่านก็รู้สึกว่าเวลาคนตัวเล็กๆเนี่ยจะเข้าถึงระบบทุนเนี่ยค่อนข้างยากเหลือเกินครับซึ่งที่เราได้ฟังท่านแบงก์ชาติบอกว่าจะมีเรื่องการซอฟท์โลนเนาะหรือเราสัญชาติดอกเบี้ยต่ำมาเพิ่มสภาพคล่องแต่ตอนนี้เนี่ยก็ที่ผมดูตัวเลขก็ยังปล่อยไม่หมดเลยคือแบบโอ้เหมือนแค่หนึ่งในห้าไหมครับใช่ครับถามว่าโอเคมีงบก็จริงแต่ทำไมเงินไม่ลงถึง SME ก็ถามคือว่ารัฐธนาคารเนี่ยเขาก็จะกลัวความจิตด้วยเหมือนเป็นคอขวดที่ตรวจธนาคารก็บางแค่ธุรกิจเกี่ยวกับบริการอย่างเงี้ยก็ถ้าปล่อยธนาคารก็เสี่ยงเหมือนกันที่จะไม่ได้คืนแล้วแต่ถ้าไม่ปล่อยเขาเจ๊งแน่ๆเนี่ยมันก็เลยเป็นคอขวดตรงนี้คุณกรณ์มองว่ายังไงบ้างครับจะแก้ไขกันยังไงคือผมคิดว่าโทษธนาคารพาณิชย์ก็คงไม่ได้นะครับคือเขาก็มีหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นของเขาที่จะต้องประเมินความเหมาะสมความเสี่ยงครับแล้วก็ยังไม่นับข้อเท็จจริงอีกนะครับว่าต้นทุนในการประเมินในการพิจารณาการขอสินเชื่อเนี่ยมันก็ไม่ใช่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาการขอเงินกู้5ล้าน10ล้านเนี่ยนะมันอาจจะมีต้นทุนไม่ได้ต่างกับการขอเงินกู้100ล้าน200ล้านแต่ว่าความคุ้มค่าทางธุรกิจเนี่ยมันต่างกันเมื่อเรารับรู้ข้อเท็จจริงนี้เนี่ยรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับมาตรการอย่างที่ว่านะครับเช่นรัฐบาลอาจจะต้องอาสาที่รับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นครับ ครับก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่าตอนนี้คืออย่างที่ว่าธนาคารเองสินเชื่อที่เขามีอยู่ในมือเขาก็กังวลอยู่แล้วนะครับจะต้องมาเพิ่มสินเชื่อที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐโดยที่รัฐไม่ได้เข้ามารับภาระจากเขาเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่คือพูดง่ายๆมันเป็นไปไม่ได้ครับนะครับมันมีหลายคนพูดนะครับคุณก่อนว่าเกิดวิกฤตทีไรหรือว่าแม้ทั้งวาระทีไรเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันสูงขึ้นเพราะคนรวยอย่างที่บอกว่าต้นทุนการเข้าถึงเงินทุนมันถูกมากแล้วเขาก็เรียนรู้เขาเก่งอยู่แล้วล่ะนี่ก็ชื่นชมเขาแต่ถ้าคนลากยากทั่วไปเนี่ยหนึ่งคือเข้าถึงแหล่งทุนก็ลำบากไม่พอแถมเข้าไม่ได้ด้วยเงินไม่มาถึงทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นทั้งเรื่องการศึกษาเองหลังเด็กยากจนไปยังเรียนไม่ได้เด็กคนนี้ได้โอกาสเรียนความเหลื่อมเลยถ่างขึ้นและไทยเองเป็นประเทศหนึ่งเลยนะครับที่มีความเหลื่อมล้ำสูงมากและครั้งนี้มันจะยิ่งถ่างไปอีกหรือเปล่าครับทางไปแล้วครับแน่นอนทางไปแล้วสำหรับประเทศไทยเราเนี่ยสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือเส้นแบ่งของกลุ่มที่มองตัวเองว่าเป็นชนชั้นกลางเนี่ยมันเริ่มจางลงนะครับคือคนชั้นกลางเริ่มมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนี่คือชีวิตของชนชั้นกลางที่จริงๆควรจะอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนจริงเหรอครับคือภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิต
แบบคนชั้นกลางเนี่ยมันเริ่มเป็นภาระที่แบกรับได้ยากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนที่ยังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะชนชั้นกลางก็น่าจะใช้โรงพยาบาลเอกชนได้นี่แต่เฮ้ยมันไม่ได้แล้วว่ะไม่ไหวนะค่าเราเรียนลูกหลานหลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เรื่องสังคมสูงอายุสังคมสูงอายุนี่ประเทศไทยเราจะรับผลกระทบอย่างแรงมากก็เกือบทุกประเทศในปัจจุบันเลยนะครับครับคือเรากำลังแก่ลงอย่างรวดเร็วตอนนี้สัดส่วนคนไทยที่ในวัยทำงานเทียบกับคนไทยที่ในวัยเกษียณเนี่ยก็ลดลงเหลือเพียงแค่ประมาณ4:1แล้วจาก8:1อะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วแล้วก็ตามสถิติเนี่ยภายในไม่ถึง20ปีจะลดลงเหลือ2:1ว้าฮะ2คนไทยอยู่ในวัยทำงานเพื่อที่จะหารายได้มาช่วยดูแล1คนไทยที่ในวัยเกษียณในขณะที่จำนวนประชากรไม่ได้ลดลงนะเพียงแต่เพราะว่าคนมีอายุมากขึ้นแต่เกิดน้อยลงเป็นโจทย์หนักเลยนะครับหนักมากคือถ้าสมมติเรามองอย่างนี้นะครับทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยว่าสูตรสำเร็จทางเศรษฐศาสตร์เดิมที่เรียนกันมาเนี่ยก็คือมันมีปัจจัยการผลิตสำคัญนะครับมีทุนมีที่ดินมีเทคโนโลยีและมีอะไรแรงงานครับนะครับอันนี้แรงงานเรากำลังลดลงอย่างรวดเร็วนะครับภายใน10กว่าปีเหลือครึ่งเดียวครับเทียบกับที่มีอยู่ในขณะที่ที่ดินเราก็มีอยู่เท่านี้นะครับมันไม่มีทางที่จะเพิ่มขึ้นได้ทุนเราก็ดูเหมือนเข้าถึงยากขึ้นนะฮะการลงทุนโดยต่างประเทศในประเทศไทยเราลดลงอย่างน่ากลัวในช่วง5ปีที่ผ่านมามีการถอนเงินออกจากตลาดหุ้นไปเกือบ1 ล้านล้านบาทนะครับส่วนการลงทุนโดยตรงหรือที่เขาเรียกว่า FDI นะฮะลงทุนมาสร้างอุตสาหกรรมโรงงานอะไรพวกนี้เนี่ยส่วนแบ่งตลาดของเราเนี่ยในอาเซียนลดลงจากประมาณ 40% เหลือประมาณ 11% นะครับในช่วงเวลาเดียวกันแต่เพื่อนบ้านหมดเลยครับคือแล้วเม็ดเงินก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นมันทำให้เห็นนะครับว่าเหมือนกับเสน่ห์ของประเทศไทยในแง่ของการลงทุนมันหายไปตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ปัจจัยคือทุนของเราเนี่ยเข้าถึงได้ยากมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับส่วนเทคโนโลยีเราก็ยังไม่สามารถพัฒนาเองได้เราก็ต้องซื้อเอานะครับซึ่งก็โอเคแต่4ปัจจัยการผลิตตรงนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเป็นความท้าทายนะครับมันก็เลยจำเป็นอย่างมากเลยนะครับที่เราต้องเพิ่มประสิทธิภาพครับนี่คือมันไม่มีทางอื่นเลยนะครับคือถ้าแรงงานเหลือครึ่งเดียวแล้วเราต้องการที่จะให้ output มันอยู่เท่าเดิมครับเราก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานเท่าเรา2 เท่าครับเพื่อที่จะอยู่ที่เดิมซึ่งมันเพิ่มได้ด้วยอะไรเมื่อสักครู่พิมก็พูดถึงเรื่องการศึกษาครับพูดถึงเรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีครับผมและที่สำคัญมากคือนวัตกรรมนะครับความคิดสร้างสรรค์ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันต้องแบบปลดล็อกเอาเรื่องภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับผมแต่ก่อนจะดูหนังก็ต้องไปซื้อตั๋วตีตั๋วเข้าดูตามโรงภาพยนตร์ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยดูผ่านแพลตฟอร์มได้ Netflix ได้ใช่ครับครับพอมีแพลตฟอร์มปุ๊บเนี่ยอะไรเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดคอนเทนต์ใช่คือแต่ก่อนเนี่ยผลิตคอนเทนต์มาก็ไม่รู้จะไปขายที่ไหนครับนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยคือช่องทางมันเกือบที่จะไม่มีขีดจำกัดครับนี้แล้วกันขอให้คอนเทนต์คุณดีเท่านั้นเองคุณประชาสัมพันธ์คอนเทนต์ให้คนรับรู้ได้เนี่ยตลาดมันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านในแง่ของจำนวนผู้บริโภคเราจึงควรที่จะหันมาให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างคอนเทนต์ซึ่งผมไม่ได้หมายถึงภาพยนตร์อย่างเดียวแต่แม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวเราก็ต้องปรับนะครับเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารในโลกที่กำลังจะให้ความสำคัญกับเรื่องของเซฟตี้ฟู้ดเซฟตี้เฮลท์เซฟตี้อะไรทุกอย่างเนี่ยประเทศไทยเรามีความได้เปรียบตรงนี้มากเหมือนที่คุณตอนพูดถึงว่าต้องเพิ่ม productivity นะครับหรือประสิทธิภาพประสิทธิผลถ้าคนเรามีน้อยลงเราก็ต้องเพิ่มความ creativity เข้าไปในอาจจะเป็นอาหารในส่วนของ content ก็ตามนะครับถ้าพูดจริงๆตลอดพูดตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็มีปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะไปหมดแล้วก็ดูบอบช้ำแต่คุณกอก็ยังมองว่าประเทศไทยยังมีหวังถ้าสองฟังดูแบบมีความหวังขึ้นเยอะเลยนะครับคือถ้าประเทศไทยไม่มีหวังเนี่ยผมว่าประเทศที่มีหวังน่าจะหายากคือในมองกลับกันนะครับดูแค่ในประเทศอาเซียนถ้ามองทางด้านอาหารเนี่ยมีประเทศไหนที่มีศักยภาพและทุนเดิมทางด้านนี้เดี๋ยวก็ประเทศไทยไม่มีเลยแม้แต่ประเทศเดียวตอนนี้เนี่ยไทยก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการกำจัดเชื้อเป็นอันดับต้นๆในโลกเพราะนั้นความเชื่อมั่นที่ทุกคนชาวโลกมีในเรื่องนี้กับประเทศไทยเนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่สูงมากนะครับ
ป็นจุดแข็งหนึ่งในขณะที่ในหลายๆประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยตอนนี้โควิดมันก็ยังไม่จบนะครับเพื่อนๆผมหลายคนคือไม่ได้กลับเข้าไปทำงานในออฟฟิศมานี่คือเข้าเดือนที่6แล้วมั้งครับผมและข้อสำคัญคืออะไรคือทุกๆคนเริ่มเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ต้องกลับเข้าออฟฟิศมันก็ทำงานได้นะครับในหลากหลายอาชีพเลยนะครับแม้แต่อาชีพที่ปรึกษาการเงินหลายๆคนมีความรู้สึกเฮ้ยทำ M&A เนี่ยทำไมต้องอยู่ในออฟฟิศนะฮะมันไม่จำเป็นจริงๆมีเพื่อนลูกผมคนหนึ่งเนี่ยช่วงล็อกดาวน์เนี่ยคือเขาอยู่เมืองไทยนะ3เดือนเป็น IB วณิชธนากรครับนะครับเจ้านายเขายังไม่รู้เลยว่าเขาไม่อยู่ที่ลอนดอนคือเขาไม่กล้าบอกว่าจริงๆเขานั่งทำงานอยู่จากชายหาดหัวหินดีนะซึ่งมันก็เลยเป็นไอเดียแนวความคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกวีซ่าประชาสัมพันธ์ทั่วโลกเลยนะเชิญชวนคนมาทำงานนะครับพวกเทคพวกสายครีเอทีฟนะครับตัดต่อหนังภาพยนตร์สายการเงินมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ไทยจะเป็นศูนย์กลางทางด้านใดด้านหนึ่งนะครับในธุรกิจเชิงนวัตกรรมนะครับที่วันนี้ลำพังเราเองอาจจะไม่มีกำลังเพียงพอหรือความทักษะเพียงพอในการที่จะสร้างด้วยตัวเราหรือแม้กระทั่งได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับคนไทยด้วยใช่ใช่นี่ไงเราก็จะเรียนรู้จากเขาก็เป็นเหมือนแบบเป็นจุดแข็งด้านใดด้านหนึ่งสร้างหับขึ้นมาโอเคขอบคุณก่อนนะครับก็เห็นมุมมองหลายมุมแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยผมฟังตอนแรกรู้สึกโอ้โหใจหายเหมือนกันเรื่องของประเทศไทยเนี่ยกระทบหนักจริงๆแต่ว่าก็ยังมีโอกาสอยู่ในเรื่องของความ creativity ผมเชื่อคนไทยเป็นประเทศเป็นชาติหนึ่งที่มีความ creative สูงมากเราใช้ Facebook ขายของเราทำตลกโปกฮาเราสินค้าเรื่องของหนังสั้นเราเนี่ยติดอันดับโลกหมดเลยใช่ครับหรือว่าเฮาทำพวกศิลปะอะไรก็ดังมากในระดับโลกเหมือนกันซึ่งแม้แต่ศิลปะเดิมๆที่เรามีความรู้สึกคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกเฮ้ยนี่มันเรื่องน่าเบื่อต้องอย่าลืมว่านั่นคือความสร้างสรรค์ของบรรพบุรุษเรานะครับเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่ามันสะสมมานานคนไทยมีความสร้างสรรค์มานานแล้วนะครับเพียงแต่เราอาจจะมองความสร้างสรรค์ในอดีตว่ามันเชยกว่านี้เท่านั้นเองนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็น DNA ของเราถ้าเราจับเหมือนแบบเป็นเกาหลีที่ก็ขายเอนเตอร์เทนเมนต์ไปเลยทำมีเดียทำหนังให้คนมาเที่ยวไทยผมว่าว่าถ้าทำไทยเองหรือว่าต้องทำไทยเองมันดึงดูดมันก็เป็นจุดขายของมันแค่เราทำแพ็กเกจไงให้ส่งถึงต่างชาติได้ซึ่งตรงนั้นสำหรับเกาหลีเนี่ยก็เป็นนโยบายของรัฐเลยนะที่เขาเลือกที่จะสนับสนุนเลยแล้วมันเกิดขึ้นตอนไหนมันเกิดขึ้นช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่เกาหลีเนี่ยก็ IMF เหมือนกันกับเรานะครับครับแต่ณวันนั้นเนี่ยคือเขาก็เลยมีเหมือนกับเป็นนโยบายชัดเจนว่าจากนี้ไปเขาจะต้องเริ่มส่งเสริมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทำธุรกิจแบบเดิมๆได้ไทยเองก็ทำได้เหมือนกันผมเชื่ออย่างนั้นนะผมว่าดีไม่ดีทำได้ดีกว่าโอ้มันต้องอย่างนี้ครับฟังแล้วใจชื้นนะครับครับวันนี้ขอบคุณคุณกรณ์ที่มาเล่าเรื่องดีๆให้กับเพื่อนๆในช่องนะครับแล้วก็ผมเป็นเกียรติมากที่ได้คุยกับคุณกรณ์นะครับถ้าคุณมีข้อสงสัยและคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับแล้วอย่าลืมนะกดติดตามช่องคิม Property Live ด้วยนะฮะอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักไว้แล้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ